นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมสมโภชช่วงเข้าพรรษาประจำปี2567มาพบปะกับญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่งซึ่งในช่วงนี้ถ้าเราดูข่าวสารทางเมืองไทยเราก็จะพบว่ามันมีมากมายหลายข่าวทับกันไปเรียกว่าข่าวนี้ดังโผล่ขึ้นมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีข่าวนี้โผล่ขึ้นมาทับอีกเรียกว่าได้เห็นถึงกระแสวัฏฏะที่เขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือว่ามันไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนอยู่เป็นข่าวดังอย่างนั้นตลอดไปถึงแม้ว่ามันจะดังเป็นเดือนดังเป็นหลายเดือนหรือว่าดังข้ามปีแต่พอนานๆไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมมนุษย์ยิ่งมนุษย์มีจำนวนมากยิ่งขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเงาตามตัวเพราะงั้นก็เลยต้องแก้ปัญหากันต่อไปตั้งแต่ยุคสมัยโบราณโบราณมาแล้วเราจะเห็นว่าลำพังการใช้ชีวิตแบบโลกโดยที่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาเรื่องของศาสนาเรื่องของทางด้านจิตใจเข้ามามีส่วนในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์และสังคมนะมันก็จะประสบปัญหากันอยู่ร่ำไปดังนั้นในยุคก่อนที่ยังไม่มีพุทธศาสนาอุบัติขึ้นหรือไม่มีศาสนาใดๆเกิดขึ้นเขาก็ยังมักจะนิยมนับถือศาสนาตามที่เขาคิดว่ามันจะสามารถช่วยยกระดับพัฒนาจิตใจของคนได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าในยุคก่อนสมัยก่อนชนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นชนชั้นที่มีอำนาจบารมีในสังคมนี่ก็มักจะพากันออกบวชสละทิ้งอำนาจที่ตัวเองครอบครองอยู่ในฝ่ายอาณาจักรฝ่ายการบริหารจัดการทางบ้านเมืองนั้นไปสู่การค้นคว้าในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจที่ในสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกว่าเป็นการเสาะแสวงหาปรัชญาหรือว่าแนวความคิดที่จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสุขที่แบบเหมือนมองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกดังนั้นศาสนาก็เลยเกิดขึ้นควบคู่กับสังคมโลกของมนุษย์เรามาโดยตลอดเพราะว่าศาสนาจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความสมดุลทางชีวิตคือว่าถ้าเกิดมนุษย์เราเนี่ยออกแนววัตถุนิยมมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีนักปราชญ์ไม่มีผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับความทุกข์หรือปัญหาต่างๆในชีวิตมาบอกกล่าวมาชี้นำเนี่ยเราก็จะมืดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราได้อ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะพบอยู่ตอนหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ออกประกาศพุทธศาสนาแล้วเพราะมาใคร่ครวญคำนึงถึงว่าสิ่งที่พระองค์ท่านจะสอนเนี่ยมันค่อนข้างจะสวนกระแสของชาวโลกคือหมายความว่าคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะมักจะมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมักจะมองเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยเป็นความสุขแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความสุขแบบถาวรมันเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อการเวลาหรือเหตุปัจจัยใดๆมันจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าความสุขในความรู้สึกของเรานั้นมันแปรเปลี่ยนสภาพไปคราวนั้นแหละเราจะทุกข์ระทมดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะสนุกสนานหรือว่ามีความสุขหรือว่ามีค่านิยมกันแบบเทียมๆมากกว่าที่จะมีค่านิยมแบบแท้ๆนะฮะก็เลยมี
ใจน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ประกาศพระศาสนานะก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าในยุคก่อนๆ ก็คือว่ารู้แต่ว่าไม่นำสู่สายตาของชาวโลกไม่ให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นรู้อะไรบ้างอันนี้ก็เรียกว่าประเจกับพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระพรหมนะฮะได้ทราบข่าวเข้านี่ก็รู้สึกว่าไม่สบายพระทัยก็เลยลงมาอารัธนาพรหมาจโลกาธิปติสหัมปตินะฮะอารัธนาให้พระองค์เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการประกาศพระศาสนาต่อไปโดยพระพรหมได้กล่าวอ้างว่าถ้าพระองค์ไม่ประกาศศาสนาซึ่งเสมือนกับเป็นแสงสว่างส่องโลกทั้งใบให้สว่างไสวเนี่ยนะโลกนี้ก็จะยิ่งมืดมิดยิ่งกว่าจะทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แทบจะมองไม่เห็นว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้นะเมื่อพระองค์มาคิดคำนึงถึงแล้วก็เอาละถึงแม้คนจำนวนมากจะนิยมในเรื่องของที่มันเป็นกระแสแบบโลกโลกเป็นวัตถุนิยมโดยทั่วไปแต่ก็คิดว่าคงจะมีบ้างล่ะนะฮะคงไม่ถึงขนาดจะไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยต้องออกประกาศพระศาสนาดังนั้นทุกครั้งที่มีการแสดงธรรมที่เป็นแบบวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมของเราเนี่ยนะฮะเวลาขึ้นธรรมาสน์เสร็จแล้วนี่เขาก็จะยึดถือระเบียบประเพณีนิยมนั่นก็คือจะมีการกล่าวอาราธนาธรรมที่ขึ้นต้นในข้อพรหมาจโรกาที่ว่านั้นแล้วก็พระท่านก็จะตั้งนโมแล้วก็ตั้งบทนิเทศขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็จะบรรยายนะต่อไปนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่าศาสนามีความสำคัญจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่โลกแห่งวัตถุเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีเรื่องของโลกแห่งจิตวิญญาณที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าโลกของเราเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะดูแนวโน้มเหมือนกับว่าคนที่จะสนใจในเรื่องแก่นธรรมสารธรรมในพระพุทธศาสนานี่น้อยนะฮะเมื่อเทียบกับคนที่สนใจในเรื่องแบบเปลือกกระพี้ของกิจกรรมทางด้านศาสนาหรือของศาสนาโดยความเชื่อโดยทั่วไปเนี่ยก็ตามนะฮะแต่ว่าเราก็คงต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะมิเช่นนั้นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยที่มีอยู่นั้นแทบจะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะหายไปในที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นเราไว้ได้สักส่วนหนึ่งก็ยังดีนะฮะเราก็เข้าใจนะว่าโลกของเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยน้ำเนี่ยกินไปสัก3ส่วนเนี่ยก็เหลือแต่แผ่นดินที่เป็นเกาะให้พวกเราที่ลงท้ายด้วยคำว่าแลนทั้งหลายเนี่ยให้เราได้อยู่อาศัยกันต่อไปถ้าเราไปดูบนแผนที่โลกก็ดีบนโลกโกลบลูกโลกกลมๆนั่นก็ดีเราจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวสีฟ้าสีที่มันสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณมวลน้ำอย่างมหาศาลเนี่ยนะฮะมันเต็มโลกเราไปหมดเลยแล้วก็เหลือแผ่นดินไว้ให้เราได้อยู่อาศัยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเกาะนะเกาะก็คือแลนดังนั้นมันจึงต้องมีนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ไอร์แลนด์อิงแลนด์ไทยแลนด์ก็คือหมายความว่าคำว่าแลนด์ในที่นี้ก็หมายถึงเกาะนั่นเองนะก็คือเกาะแก่งพื้นที่ดินที่มันโผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ำดังนั้นในความเป็นจริงก็คือหมายความว่าในเรื่องของการสนใจในเรื่องของแก่นธรรมนะฮะก็ค่อนข้างจะมีน้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นจริงนะฮะแม้แต่พระเซนเองในท่านก็ตระหนักในเรื่องนี้คือพระเซนนี่หมายว่าพระญี่ปุ่นในสมัยโบราณเนี่ยที่อยู่นิกายเซนเป็นพระในพุทธศาสนาแต่ว่าอยู่ในนิกายเซนนะท่านก็ยังกล่าวเอาไว้เป็นการสะท้อนเห็นถึงสถานการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมในขณะนั้นว่านะเปรียบไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านบอกว่ามีโคอยู่ตัวหนึ่งนะโคมีโคอยู่ตัวหนึ่งโคก็คือวัวนั่นแหละนะมีโคอยู่ตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขาแล้วมีขนอยู่เต็มตัวและท่านก็เปรียบว่าในวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราประกาศศาสนาธรรมแก่นสาระสำคัญไปแล้วเนี่ยนะฮะคนที่สนใจในเรื่องสาระสำคัญเชิงวิชาการเชิงวิธีคิดแบบคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริงปริมาณจำนวนของคนที่สนใจในเรื่องของแก่นธรรมแท้ๆเนี่ย
มันจะมีจำนวนเท่ากับเขาโคนะซึ่งมีอยู่แค่2เขาแค่นั้นนะทั้งตัวนั่นนะนะทีนี้ส่วนคนที่ประเภทเน้นแล้วก็อยากได้เฉพาะไอ้ที่มันเปลือกๆนั่นนะเป็นกับพีของมันเนี่ยนะไม่ได้สนใจแก่นนะมันมีจำนวนเท่ากับขนของโคเราดูแล้วก็เทียบว่าใจอ่อนเข่านี่แทบสุดเลยแหละนะถ้าเกิดว่าเป็นพระสายแนวปฏิบัติสายนำเสนอแก่นสารสาระอะไรเนี่ยนะเรียกว่าดูปริมาณแล้วโอ้มันทิ้งห่างกันหลายช่วงตัวมากเลยทีเดียวอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะแม้กระทั่งพระเซนในยุคเก่าสมัยเก่าเนี่ยเรื่องนี้มันมีมานานแล้วเราจะเห็นดึงสัดส่วนปริมาณนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับแก่นสารธรรมกับเปลือกของศาสนานะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยความพยายามในฝากฝั่งฝ่ายของคนที่จะพระที่จะสนใจในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับที่เป็นแก่นสาระสำคัญเนี่ยก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องยึดถืออุดมคติยึดถืออุดมการว่าต้องพยายามทำให้ได้นะถึงแม้เราจะมีปริมาณในเชิงปริมาณน้อยนะกว่าปริมาณในอีกฝั่งนึง ก็จำเป็นต้องทำไม่งั้นมันก็จะหายไปเลยจะไม่เหลือแม้แต่เขาโคก็จะกลายเป็นโคแบบไม่มีเขามีแต่ขนอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดรวมแล้วก็หมายความว่าทำหน้าที่ในการเผยแผ่สาระแก่นธรรมต่อไปนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่ถ้ามีความมุ่งมั่นในลักษณะอย่างนี้การบรรยายธรรมการแสดงธรรมของวัดทวปุญญาวัดพุทธปัญญาเมืองพรมนาลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าท่านอาจารย์ดร.จัญญาซึ่งท่านก็เป็นศาสนทายาทนะฮะมาในสายของพระพุทธเจ้านะแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะนะหลวงปู่ชานะท่านก็สายตรงต่อพระพุทธเจ้านะและทีนี้ท่านอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยก็เป็นเจเนอเรชันนะเป็นคนเป็นพระในรุ่นต่อมาจากหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะคล้ายๆว่ารับไม้ต่อมาเพื่อที่จะสานต่อนะอุดมคติอุดมการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะที่ท่านจะเน้นธรรมะมงคลมากกว่าที่จะเน้นวัตถุมงคลนะหลวงพ่อปัญญานันทะนี่เวลามีโยมเอารถใหม่ไปเจิมนะปกติแล้วเขาจะต้องเจิมรถที่ตรงที่ด้านหัวด้านบนส่วนหัวของคนขับนะตรงหลังคาตรงนั้นนะมักจะเขียนเป็นอักษรขอมซึ่งอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันคลั่งในความรู้สึกแทนที่หลวงพ่อปัญญาจะไปเขียนตรงนั้นหลวงพ่อเอาไม้มาจิ้มที่หัวเนี่ยเอาแป้งขาวๆมาจิ้มไปที่หัวแล้วเขียนคำว่าสติขับรถต้องมีสติต้องพึงระวังนะคลั่งแน่นอนคือหมายว่าแทนที่จะไปเจิมที่ตัวรถซึ่งมันเป็นวัตถุไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่มีปฏิกิริยาไม่มีรีแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสถานการณ์ใดๆบนท้องถนนนะฮะไม่ได้สำคัญที่รถแต่มันสำคัญคนขับรถเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคนขับรถเมาไม่มีสติเห็นไหมนะหรือว่ามีความโกรธมีความโมโหอะไรต่างๆเนี่ยขับรถมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความรู้สึกปลอดภัยนะอบอุ่นใจให้กับคนผู้โดยสารนะอันนี้มันสำคัญอยู่ที่คนขับรถนะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 90% นี่ร้อยละ 98% นี่มันจะมาจากคนขับรถทั้งสิ้นนะฮะการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับคนขับรถเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมากนะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแทนที่เราจะไปเน้นวัตถุมงคลนะก็ให้เราไปเน้นที่ธรรมะมงคลอันนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเพราะจะทำให้คนเราเนี่ยมีสติมีปัญญามีการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ เราจะดูว่าในสถานการณ์ของสังคมไทยของเราเนี่ยเราก็บอกกันต่อๆมานะฮะว่าคนไทยเราเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยคิดโดยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นั้นนี่ออกมาอยู่ที่ 95% นะฮะ 95% มันก็ขึ้นลงๆอ่ะบางทีมันแล้วแต่การสำรวจเพราะว่าการสำรวจมันไม่เต็มร้อยเนี่ยบางทีมันก็ขาดวินในเรื่องของเชิงข้อมูลนะบางแห่งก็บอกว่า 95% บางแห่งก็บอกว่า 97% อะไรนี่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่า
ไม่ว่าจะตัวเลขจะอยู่นิ่งที่ไหนก็ตามแต่เอาเป็นว่าสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะฮะคือหมายว่าคนไทยนับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่เอาตัวเลขก็เอาพูดง่ายๆก็คือว่านับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาเข้าถึงศาสนาเนี่ยในระดับที่เป็นแก่นเป็นสาระสำคัญจนกระทั่งไม่มีใครมาขายทองเก๊นะฮะให้เกิดการลุ่มหลงแล้วก็มัวเมาแล้วก็ไปทุ่มทุนซื้อนะทองเก๊มาเก็บครอบครองเอาไว้นี่นะมันจะมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแม้จะชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็ตามแต่ว่าเป็นชาวพุทธที่แบบเรียบๆเคียงๆคือไม่ได้เข้าไปในค่ายนะฮะไม่ได้เข้าไปดูสาระแก่นแท้สำคัญในทางพระพุทธศาสนาว่าถ้าเราจะร่ำรวยมีเงินทองมั่งคั่งพรั่งพร้อมเนี่ยมันไม่ใช่การเล่นหวยเล่นเบอร์นะมันไม่ใช่เล่นการพนันนะการเล่นการพนันเนี่ยบางทีมันก็ได้มาเยอะๆนะกว่ามันจะได้อีกครั้งเนี่ยมันทิ้งช่วงไปตั้งนานนะเหมือนฝนทิ้งช่วงนะตกมาแค่เดือนเดียวเนี่ยทิ้งช่วงไปตั้ง11เดือนเนี่ยคิดดูดินะน้ำมันจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างไรนะถ้าเกิดว่าซื้อหวยทุกงวดนะเล่นการพนันเข้าบ่อนทุกครั้งแล้วก็ได้ทุกครั้งเนี่ยรัฐบาลเจ๊งนะกองสลากกินแบ่งของรัฐบาลนี่เจ๊งแน่นอนนะแล้วก็เจ้าของบ่อนก็ต้องเจ๊งเจ้ามือหวยใต้ดินก็ต้องเจ๊งนะเพราะเขาไม่ได้เลยนะเราได้อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเราไปไหว้ขอหวยขอเบอร์จากไอ้ไข่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปกันเป็นหมื่นนะนะถ้าสมมุติได้กันทั้งหมื่นเนี่ยสัก 2-3 งวดติดๆกันเนี่ยโอ้โหเจ้ามืออยู่ไม่ได้นะปิดหนีทันทีนะอันเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะไอ้ไข่ไม่สามารถที่จะให้หวยให้เบอร์ใครได้ 100% แม้กระทั่งธูปที่เราจุดนะบูชาที่เราไปซื้อมาแล้วก็จุดนั่นน่ะมันก็มีตัวเลขทุกตัวแหละนะเพราะคนที่เขาทำธูปขายเนี่ยเขาก็มีเทคนิคการค้าของเขาทำเลขใส่กี่ตัวก็สุดแท้แต่เพราะว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงอะไรมากมายนะเวลาเราไปจุดแล้วก็ได้ลุ้นกันว่าเออมันเป็นตัวเลขอะไรเนี่ยเห็นไหมแต่ละธูปเขาก็ไม่ใช่ว่าธูปแต่ละก้านก็ไม่ใช่ว่าจะใส่เลขเหมือนกันหมดบักปังปังปังไปเลยเขาก็เฉลี่ยนะเสียงซุ่มๆเอานะครบปิดประตูนะไล่1ไปถึง100ไล่100ลงกลับมาเนี่ยหันกลับไปหันกลับมานะทูบเป็นหมื่นเป็นพันดอกเนี่ยนะใครสักคนหนึ่งมันก็ต้องโดนบ้างอ่ะสักคนหนึ่งสมมติว่าหมื่นดอกเนี่ยนะถูกสัก3ดอกเลยก็เป็นข่าวฮือฮาแล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะที่เหลือเป็นยังไงนี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจพุทธศาสนาในเชิงแบบปัญญาแล้วก็คิดเป็นซะหน่อยนึงเราจะไม่เสียตังค์เพื่ออบายมุขโดยอย่างนั้นเลยนะคือหมายว่าเราจะไม่เสียเงินทองที่เราหามาด้วยความยากลำบากเนี่ยนะไปกับการเล่นหวยเล่นเบอร์หรือว่าการเล่นการพนันนะหรือว่าเสพสิ่งเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันจะมีมิติของความคิดความอ่านแล้วก็ความมีเหตุผลที่แท้จริงนะเราลองดูข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างฮอตฮิตนี่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของมโนธรรมเป็นเรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องของระบบคิดวิธีคิดแล้วก็ตลอดจนถึงในเรื่องของความมีกิเลสตัณหาความทยานอยากเนี่ยมันออกมาชัดเจนเลยแล้วก็ข่าวลักษณะอย่างเงี้ยมีกันมาตั้งแต่เท่าที่ตมาจำได้นะตั้งแต่แม่ชะม้อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยคนมันก็ยังเล่นแชร์กันอยู่กรณีเล่นแชร์เนี่ยนะฮะก็เล่นกันอยู่นะแล้วทีนี้บางแชร์ก็ต่อมาก็เคยเตือนโยมนะโอ้โยมไม่ดูกรณีที่มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่ว่าแชร์เนี่ยนะบางทีเนี่ยมันล้มไปต่อหน้าต่อตานะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้ยท่านอันนี้เชื่อมือได้เพราะว่าร่วมวงกันมาเนี่ยนะเป็น10กว่าปีเป็น20ปีบางเคสบางรายเนี่ยยืนยันกับตมาอย่างนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นไม่กี่เดือนอ้าวแล้วเท้าแชร์หายเลยนะกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะช่วยทำอะไรเราได้นะเพราะว่ามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดของเราแบบนอกระบบกฎหมาย
ดังนั้นเขาก็จะช่วยกันในลักษณะแบบพอที่กฎหมายจะเอื้อมไปได้แต่มันไม่ได้100%นอกเหนือจากเราจะเสียเงินต้นทุนในการลงแชร์ไปแล้วเนี่ยนะดอกเบี้ยที่เราควรจะได้ในจำนวนปีที่ผ่านมารวมบวกกันแล้วนะก็จะไม่ได้เลยนะเงินที่เราลงไป10บาทเอามาเฉลี่ยเสร็จแล้วหลังจากจับแถวแชร์อะไรเสร็จแล้วสมมติจับได้นะฮะมันก็จะเฉลี่ยแล้วไม่ถึง3บาทสมมติยกตัวอย่างให้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วข่าวในลักษณะอย่างเนี้ยก็เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยโยมจะเห็นได้ชัดเลยว่าสื่อสารมวลชนนะหรือว่าเครื่องมือการสื่อสารที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้ยมันมีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินคำว่าแพลตฟอร์มก็คือมีหลายเจ้าหลายช่องทางนะเช่น YouTube Facebook TikTok หรืออะไรอื่นอีกมากมายนะพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ทั้งหลายก็มักจะพูดว่าออนไลน์คือทางรอดออนไลน์คือทางเลือกนะซึ่งถามว่ามันเป็นจริงไหมนะมันก็เป็นจริงแต่ว่าในบางส่วนจะไม่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะนะถ้าเกิดคนคนหนึ่งเนี่ยนะกระทำการอะไรก็ตามแต่บนพื้นฐานแห่งความโลภนะไม่สามารถที่จะมีความเสถียรและก็จีรังยั่งยืนได้เพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นลูกค้าหรือต่างๆมากมายดังนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันวนเวียนมันเกิดกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะเพราะงั้นเวลาเราไปอ่านในคอมเมนต์เวลามีข่าวต่างๆเหล่านี้นะก็มักจะมีคอมเมนต์บอกว่าเออคนไทยกินข้าวกันเยอะๆนะจะได้ไม่ถูกหลอกเป็นคำเปรียบเปรยนะเป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่าถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเยอะๆเนี่ยนะฮะปริมาณรอยหยักในสมองเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงมันจะแฟบลงแล้วมันคิดอะไรไม่ค่อยออกนะเพราะฉะนั้นเวลาใครมาชักมาจูงมาบอกมากล่าวอะไรมันก็จะตามไปทันทีเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยพยายามสอนให้เราได้รู้ได้ตระหนักว่าค่านิยมที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ได้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะฮะก็คือหมายว่าสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคือค่าแท้กับค่าเทียมนะฮะค่าแท้คืออะไรค่าแท้ก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างรถเนี่ยนะฮะค่าแท้ของมันก็คือนะฮะสามารถนำพาเราไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการนะหรือไปยังจุดหมายปลายทางได้นี่คือค่าแท้นะคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการต้องการขับขี่รถของการมียวดยานพาหนะเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในกิจการต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและมั่นคงนะฮะอันนี้คือค่าแท้แต่ถ้าเกิดค่าเทียมก็จะประมาณว่าต้องเป็นรถยี่ห้อแบบหรูๆนะแล้วก็ต้องแพงแบบนะหูดับตับไหมนะต้องเป็นยี่ห้อที่แบบก็เรียกว่าลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดก็คือว่าสร้างมาจำกัดแค่นี้นะทั้งโลกเนี่ยมีอยู่แค่20คันนะหรือบางครั้งบางแห่งก็ทั้งโลกมีอยู่4คันอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครได้ครอบครองนี่ก็เป็นการแสดงก็เรียกว่าโซเชียลสเตตัสสามารถแสดงสถานะทางสังคมได้นะก็ถ้าใครครอบครองและยิ่งได้บอกวันนี้มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะก็คือจำกัดแค่4คันเท่านั้นนี่แล้วเราก็เอามาด้วยอะไรเอามาด้วยความโลภนะด้วยตัณหาด้วยความทะยานอยากแล้วทีนี้พอเราได้มาด้วยความโลภด้วยความตัณหาทะยานอยากเลยนะน้อยรายเนี่ยที่จะไม่เอามาอวดชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยนะเพราะว่าพื้นฐานมาจากปัญหามาจากความโลภอยู่แล้วก็เลยอยากจะอวดนะว่าตัวเองมีรุ่นลิมิเต็ดอย่างนี้กับเขาด้วยคนทั้งหลายจะได้มองแล้วว่าเราเนี่ยมีความร่ำรวยมีเงินทองอย่างมหาศาลเนี่ยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าค่าเทียมนะฮะก็คือหมายว่าแทนที่จะใช้รถเนี่ยนะไปเพื่อนำพาตัวเองไปทำกิจกรรมต่างให้สำเร็จลุล่วงได้โดยดีกับกลายเป็นว่าเอาความเป็นรถเนี่ยนะฮะมาเพื่อสนับสนุนหรือสร้างเครดิตนะหรือสร้าง
ความนิยมอะไรต่างๆในตัวเราให้เกิดขึ้นในสายตาของประชาชนอันนี้ก็เรียกว่าค่าเทียมนะเอานาฬิกานะฮะค่าแท้คือเพื่อจะดูนาฬิกานะเพื่อเรานัดหมอ10โมงเราจะได้ไปทันนี่หรือว่าเราสอนหนังสือเงี้ยเป็นอาจารย์เนี่ย10โมงเนี่ยเข้าห้องเรียนปะเป๊ะนี่คือเราดูนาฬิกาก็เรียกว่านี่คือค่าแท้ของมันแต่ค่าเทียมก็คือโอ้ต้องยี่ห้อแบบดังๆนะฮะต้องเป็นแสนต้องเป็นล้านนะบางเรือนบางยี่ห้อ24ล้านนะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาอวดเขาอวดเพื่อนอวดฝูงอวดผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆมากมายมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ถามว่าถ้าสมมติเรามีตังค์ถ้าเรามีตังค์โอ้ยตังค์เราเหลือบานเบอะเลยนะฮะเราจะซื้อของแพงๆนะมันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะเป็นสิทธิ์ของฉันน่ะมีปัญหาอะไรมั้ยอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ว่ากันถ้าสมมติว่าคุณไม่ไปสร้างกระแสหรือสร้างแรงกระเพื่อมทางกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเนี่ยคุณก็จะไม่ถือว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีกับผู้คนทั้งหลายแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณปั่นให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักของสังคมในนามที่ได้ครอบครองวัตถุต่างๆที่มีค่ามีราคาแพงต่างๆมากมายเนี่ยมันก็เหมือนกับมีส่วนช่วยกระพือให้คนทั้งหลายได้เกิดกิเลสตัณหาตามไปด้วยนะคุณก็จะมีส่วนในการทำบาปทางสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าคุณมีความพร้อมโดยเงินต่างๆที่คุณมีความพร้อมได้มาโดยสุจริตคุณจะซื้อนาฬิกาเรือนละ24ล้านนะแล้วก็เราก็ไม่ว่ากันนะฮะแล้วถ้าคุณไม่เอามาอวดชาวบ้านชาวช่องเขายิ่งดีใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นสิทธิของคุณแต่เอามาอวดเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีส่วนนะสนับสนุนทำให้คนเนี่ยเกิดแรงตัณหาความทะยานอยากได้เหมือนคุณได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่าเน็ตไอดอลอยู่เน็ตไอดอลนะก็คือหมายว่าเทพเจ้าทางอินเทอร์เน็ตนะคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยก็คือหมายก็ว่าคุณทำคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟลูเอนเซอร์นะฮะอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีอิทธิพลทางสังคมเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ติดตามคุณแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะเป็น FC เป็นแฟนคลับนะที่มีความเหนียวแน่นมีความรักมีความเคารพนับถือเชื่อมั่นเชื่อถือนะแม้คอนเทนต์ที่คุณจะทำออกมานั้นมันอาจจะหลอกอาจจะปลอมหรืออะไรสุดแท้แต่นี่นะคนพวกนั้นเขาก็ศรัทธาคุณนะเฮ้ยพอคุณไปโน้มน้าวให้เขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำทันทีเลยดังที่มันเป็นกรณีที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ปีไม่รู้กี่พ.ศ.พ.ศ.เปลี่ยนแล้วแต่ความคิดความอ่านของคนไทยที่นะมีลักษณะแบบเน้นคุณค่าเทียมเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนยังมีอีกเยอะมากมันเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธศาสนาในซีกในมิติของความมีสติปัญญาจะต้องเข้ามาช่วยเป็นฐานนะเพื่อให้เปิดทางแห่งความสว่างสวยทางด้านจิตใจนะวัตถุมงคลที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เขาทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นั่นหมายว่าจะไม่ทำเชิงพาณิชย์เป็นการทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแจกแบบฟรีเลยนะตั้งแต่ยุคพระรอดของลำพูนยุคพระอะไรก็สุดแท้แต่นะในประเทศไทยที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเขาทำแจกเพราะว่าในสมัยก่อนนะมันมีการลบลาฆ่าศึกนะต้องต่อสู้ต้องไปทำอะไรต่อไม่หลายๆอย่างการให้วัตถุมงคลที่เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะฮะให้ไปเนี่ยเพื่อเอาไปห้อยคอในยามออกศึกหรือว่าในยามปฏิบัติการจู่โจมอะไรก็สุดแท้แต่นะหรือเสี่ยงภัยอันตรายเพื่อให้มันเป็นขวัญกำลังใจนะเพราะว่าเราอยู่กับพระเราอยู่กับพระพุทธคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมันให้เกิดมีความรู้สึกอุ่นใจอบอุ่นใจนะเขาให้เป็นอย่างนี้แล้วก็แบบให้กันฟรีอ่ะนะฮะให้กันฟรีนะเวลาจะไปเป็นทหารเกณฑ์หรือเป็นทหารออกฝึกรบโน่นนี่นั่นนะเจ๊นั้นเจ๊นี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้
ข้อนั้นข้อนี้ต่างก็ให้มาอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเป็นอย่างนี้นะแบบว่าไม่ได้คิดราคาแต่ว่าเน้นให้เกิดคุณค่าทางใจอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นเขาก็เลยทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เนี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหเราต้องยอมรับจริงๆว่านะครับมีการทำวัตถุมงคลเป็นเชิงพาณิชย์ที่เราเรียกว่าพุทธพาณิชย์เป็นโปรดักต์เป็นสินค้าเป็นอะไรตัวไม่แรงต่างมากมายเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจนักธุรกิจหลายๆคนที่เขามองว่ามีกลุ่มบุคคลบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลหนึ่งนะในสังคมไทยของเราเนี่ยที่รวยเงียบนะที่รวยเงียบรวยแบบสรรพากรเข้าไปตรวจสอบเข้าไปแตะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นราคาของวัตถุมงคลที่ถือว่าเป็นคุณค่าทางใจนะเราจะเห็นได้ชัดว่าพระสมเด็จนะฮะรุ่นเก่าแก่พระรอดรุ่นเก่าแก่เนี่ยนะครับการตีราคาเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานนะคือมันไม่สามารถเอาเข้าตลาดหุ้นได้มันไม่มีราคากลางนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความพอใจของสองฝั่งสองฝ่ายนะสมมติว่าอาตมามีพระรอดรุ่นแรกอย่างเงี้ยนะและทีนี้คนก็อยากได้กันมากเลยแล้วมันมีแบบหาไม่ได้แล้วนะมีรูปมีอยู่องค์เดียวแค่นี้นะฮะต่อมาก็ตั้งราคาไว้สูงลิ่วเลยเอาสมมติว่าองค์นี้นะตั้งไว้ที่109ล้านบาทนะใครสนใจนะก็ประมูลกันมานะแล้วก็เสนอราคากันมานี่ถ้าเกิดว่าต่อมาพึงพอใจราคาไหนต่อมาก็เอาราคานั้นแล้วกฎหมายสรรพากรเนี่ยแตะต้องไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของค่านิยมความรู้สึกนะของมนุษย์นะมันไม่ใช่เป็นการค้าขายผลิตสินค้าหรือว่าproduct แบบตามปกติโดยทั่วไปนะมันเป็นการเอาวัตถุมงคลเนี่ยนะมาตั้งราคาบนฐานของความรู้สึกนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้นะฮะวัตถุมงคลต่างๆที่ออกมาในดามของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันปั่นราคากันยิ่งกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะมันเป็นการปั่นนามธรรมปั่นค่านิยมปั่นความเชื่ออะไรต่างๆขึ้นมาทีนี้พอมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมันก็คือความว่างเปล่าดังนั้นเราจะเห็นว่าการชักชวนให้คนไปร่วมลงทุนหรือชักชวนให้คนไปซื้อทองนะโดยบอกว่าเป็นทองจริงนะ 99% อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจเช็คจริงๆแล้วปรากฏว่ามันลงมาตั้ง 50% ก็คือหมายว่ามันแท้แค่50อีก50เนี่ยมันไม่แท้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาต้นทุนที่เขาทำเอาไว้สมมติว่า 20,000 สมมตินะสมมติว่าสมมติว่าราคาจริงของทองแท้เนี่ยมันประมาณสัก41,000 42,000ในตลาดปัจจุบันนะทีนี้คุณเอามาขายให้เขาเนี่ยแค่ 32,000 อย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าถูกกว่าทองแท้ตั้ง 8,000 คนมันก็ซื้อคุณสินะเพราะว่าไปซื้อร้านทองแถวเยาวราชเนี่ยมันได้ราคานั้นจริงๆนะฮะทองแท้เหมือนกันนะทีนี้พอมาซื้อของคุณเนี่ยในราคา 32,000 บาทเนี่ยมันถูกไปตั้งเท่าไหร่ถูกไปตั้ง 10,000 บาทน่ะเพราะงั้นเขาก็มาซื้อที่คุณเพราะเขาคิดว่ามันก็แท้เหมือนกันนะแล้วนี้คุณก็กินส่วนต่างไปนะแล้วมันกี่คนน่ะนะ200 300เป็น 1,000 เป็น 10,000 เนี่ยโอ้โหทำไมคุณจะไม่มีเงินเป็นปึกๆเป็นกิโลกิโลได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สามารถปั่นกันได้ยิ่งถ้าเอาเรื่องของความเชื่อในทางศาสนาเข้าไปกำกับเข้าไปเป็นของแถมเข้าเป็นของชำร่วยอะไรไปด้วยเนี่ยคนมันก็ยิ่งเชื่อใหญ่เลยนะฮะและเสร็จแล้วเป็นยังไงในเมื่อความเป็นจริงมันไม่เกิดขึ้นมันเป็นความลวงทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะพอความมันแตกปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนลูกโป่งพอแตกเสร็จแล้วข้างในก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นลมล้งล้วนเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นในที่สุดก็กลายเป็นการปฏิบัติล่วงละเมิดศีลข้อนะฮะศีลข้อ2 อย่างชัดเจนอทินนาทานาเวรมณีนะฮะก็คือ
พยายามที่จะฉกฉวยทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นมาด้วยเจตนาอันไม่ดีงามแอบแฝงอยู่นะแล้วก็มีการผิดศีลข้อที่3และข้อที่4ด้วยก็คือมุสาวาทาก็คือว่าคุณได้ใช้วาจาใช้การขีดการเขียนการสื่อสารแบบว่าสร้างความเท็จให้ปรากฏในวงสังคมนะก็พยายามแม้กระทั่งการไปทำถ่ายคลิปใจบุญสุนทานช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรโน่นนี่นั่นนะเขาก็พยายามสืบดูว่าเอาเป็นคอนเทนต์ที่ทำหลอกทั้งสิ้นนะฮะคือหน้ากล้องก่อนที่จะปิดกล้องลงเนี่ยคุณได้ทำแบบโอ้โหเป็นแม่พระเป็นพ่อพระเรียกว่าแจกช่วยเหลือคนยากคนจนนะไปสร้างวัดสร้างวาทำบุญอะไรโน่นนี่นั่นพอปิดกล้องลงปุ๊บเนี่ยคุณกลับทำอีกอย่างหนึ่งนะลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่มาดูข่าวแล้วแต่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกับปริมาณของขนของโคเนี่ยนะฮะแต่มาก็โอ้โหบางทีก็ท้อเหมือนกันกับการประกาศศาสนาเนี่ยว่าเราจะสอนคนมาสักกี่คนแก๊งคอนเซ็นเตอร์ก็เช่นเดียวกันโทรมานะแล้วคนไทยแล้วก็โดนหลอกทั้งที่ข่าวก็นะมีให้เราอ่านอยู่เป็นประจำนะเขาก็ประกาศเปล่าๆนะว่าการทางการของไทยไม่ว่าหน่วยงานกรมกรองส่วนไหนอะไรยังไงแม้กระทั่งภาคเอกชนที่เป็นธนาคารเป็นสถาบันการเงินเป็นอะไรก็สุดแต่นะการไปฟ้องการไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเด็ดขาดที่เขาจะโทรไปหาเราถึงบ้านนะว่าเรามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเด็ดขาดนะถ้าเขาจะมีก็คือหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อย่างเป็นทางการแล้วพอเราได้รับหนังสือนั้นแล้วก็เราอาจจะไปที่สถานีตำรวจหรืออาจจะต้องไปที่สำนักงานที่เขาต้นขั้วที่เขาส่งเอกสารมาให้เราเพื่อไปยืนยันเพื่อไปพิสูจน์อะไรบางอย่างอย่างนี้เท่านั้นการที่จะโทรมาว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์จะต้องมาอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเด็ดขาดนะฮะแต่ถึงจะประกาศเปล่าๆอย่างนี้ให้ทราบกันทั่วประเทศแต่เราก็ยังไปหลงกันอยู่เราก็ยังไปเชื่อเขาอยู่นะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่มันจะต้องพัฒนาระดับสติปัญญาและความคิดให้มากขึ้นให้หายขึ้นเนี่ยเขาบอกเขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เศรษฐกิจไทยของเราย่ำแย่แล้วก็ฝืดเคืองอยู่ในขณะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเงินมันหายไปจากระบบตรงนี้ก็คือหมายความว่าโดนหลอกไปเนี่ยนะฮะบางคนนี่เป็น550ล้านน่ะหมอยังโดนหลอกเลยนะเราดูด้วยหมอนี่เก่งขนาดไหนน่ะเรียนฟิสิกส์ยากแสนยากเรียนคณิตศาสตร์ที่สุดยอดเนี่ยแต่ว่ามาแพ้พ่ายแพ้ต่อแก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยโดนหลอกไป150ล้านหรืออาจจะมีเคสอื่นๆที่มากกว่านี้แต่ไม่เป็นข่าวให้เราได้ยินก็เยอะโดยสรุปแล้วก็คือปีหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเขาหลอกเงินคนไทยเราไปนะออกนอกระบบนะมันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะนี่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจก็เราฝืดเคืองเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเงินที่อยู่ในธนาคารนะสมมติว่านายกนายขอไปฝากคนละ10ล้าน20ล้าน30ล้านอะไรก็สุดแต่ธนาคารเขาก็ต้องปล่อยสินเชื่อการปล่อยสินเชื่อก็หมายว่าให้นายกรนายขอนายอะไรก็สุดแต่ที่เขาต้องการที่จะขยายกิจการ SME ขยายกิจการอะไรต่างๆมากมายนะครับเขาก็เอาเงินต่างๆเหล่านั้นไปทำโรงงานหรือว่าไปสร้างงานนะทำบริษัทเลยก็สุดแต่นะเกิดการผลิตสินค้านะแล้วก็เกิดการสร้างงานในชุมชนนะมีรายได้หมุนเวียนนะเอาสินค้าไปขายทั้งในแล้วก็นอกประเทศนำเงินกลับมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนในเรื่องของราคาเพิ่มพูนในเรื่องของเม็ดเงินก็จะทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นมาได้แต่พอถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกไปเนี่ยมันหายไปเลยนะเงินเนี่ยมันออกไปต่างประเทศเลยนะเข้าสู่กัมพูชาเข้าสู่ลาวคิงโรมันอะไรก็สุดแต่นี่นะมันหายแล้วไม่กลับมาเลยอ่ะนะฮะตามก็ไม่ได้อ่ะนะคนที่เคยหลอกในช่วงต้นๆที่เกิดแก๊งคอนเซ็นเตอร์จนถึงป่านนี้ยังไม่ได้เงินสักบาทเลยอ่ะนะดูสิเงินมันหายออกไปจากระบบวงจรธุรกิจของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของเราค่อนข้างจะเป็นไปได้ค่อนข้างฝืดเคืองพอสมควร
แล้วก็หนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่าคนไทยเราก็อย่างที่ว่านั่นแหละก็คือไม่ค่อยที่จะเน้นนะธรรมะมงคลนะแต่ว่าไปเน้นการสร้างนะไปพังไปหวังพึ่งความเป็นมงคลจากวัตถุต่างๆเราจะสังเกตดูเห็นว่ากระแสของไทยเราเนี่ยไม่มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของศาสนานะปกติแล้วเราก็จะในสมัยก่อนเนี่ยอย่างเก่งก็เขาจะสร้างพระพุทธรูปนะปั้นพระพุทธรูปองค์น้อยๆให้เป็นวัตถุมงคลแล้วก็แจกคนในวาระในโอกาสสำคัญนะอะไรต่างๆของวัดนะแจกกันแบบฟรีๆนะใครจะบริจาคเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่แจกแล้วนะเรียกว่าต้องตั้งราคาขึ้นมานะต้องเป็นตั้งราคาแบบชุดกรรมการตั้งราคาเป็นแบบทองแท้ทองเคนี่แล้วก็เงินแท้เงินอะไรก็สุดแท้แต่ก็ว่ากันขึ้นไปนะตั้งราคากลายเป็นขั้นบันไดนะก็เป็นสเต็ปไปนะแล้วคนก็ชอบกันนะแล้วก็เอามาห้อยเอามาแขวนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็วันไหนไม่มีเงินขึ้นมาก็นึกอยากจะปล่อยก็ปั่นราคาขึ้นมาว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นชุดกรรมการนะกรรมการมีแค่20คนสมมุตินะหนึ่งในนั้นก็คือของผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแพงมากนะแล้วก็เสร็จแล้วคนก็ชอบนะแล้วก็ปั่นราคากันนะลักษณะอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยความเป็นจริงแท้ที่จะปรากฏมันจะไม่มีมันเหมือนลูกโป่งกันพอเอานิ้วพอเอาของแหลมของแหลมๆเนี่ยจิ้มเข้าไปมันก็แตกปุ๊บข้างในไม่มีอะไรสักอย่างนะเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะมงคลเนี่ยมันจะต้องมีในตัวเรานะวัตถุมงคลนี่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เรียกว่าเป็นอนุสรณ์ล้ำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะตมามองว่าอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่พระพุทธรูปอะไรเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่วัตถุมงคลมันเป็นproduct วัตถุคือหมายว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่มันต้องเป็นเรื่องของราคาเราจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเรื่อยๆนะตามความตามยุคตามสมัยนะจตุคามรามเทพเสื่อมไปนะตอนนี้ให้ฟรีก็ยังไม่เอาเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้เนี่ยของแท้เนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในวิธีคิดอยู่ในการกระทำของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่เป็นอะไรต่างๆที่เราสร้างขึ้นมามันจะเสื่อมไปตามยุคตามสมัยจตุคามรามเทพผ่านไปนะแล้วก็มาอะไรอีกอ่ะมาท้าวสุวรรณอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยนะท้าวสุวรรณนี่นะนะไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบสายปฏิบัติหรือว่าสายเพียวๆอะไรนี่เลยนะเป็นวรรณคดีเป็นอะไรที่อยู่ในศาสนาพราหมณ์นะแล้วก็พยายามเอามาเสกสรรปั้นแต่งสร้างคอนเทนต์สร้างคุณค่าปั่นราคากันขึ้นมานะก็คือหมายความว่าถ้าเรามีธรรมะมงคลในใจของเราอย่างแท้จริงมีสติปัญญาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะเราก็ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องนำเข้าวัตถุมงคลที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็คือหมายว่าหินจากหิมาลัยก็ไม่มีความหมายหรอกนะถ้าเราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะสอนให้เราเนี่ยอุทานะสัมปทาให้มีความขยันมีความหมั่นเพียรให้มีความอดทนต่อสู้นะฮะหนักเอาเบาสู้ลุยอย่างเงี้ยนะนี่คือเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เรามั่งคั่งพรั่งพร้อมอารักสัมปทาก็คือหมายก็ว่าต้องบริหารจัดการเป็นต้องคิดเป็นนะว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงกับวัตถุเงินทองที่เรามีอยู่นะให้เกิดความมั่นคงเพิ่มพูนต่อยอดไปเรื่อยๆนี่แล้วก็กะกัลยาณมิตรตาเราคบเพื่อนชนิดใดถ้าเกิดคบเพื่อนชนิดที่เรียกว่ามีแต่ความรู้สึกมีแต่ค่านิยมที่เน้นแต่เรื่องวัตถุนิยมเน้นแต่ของแพงๆเน้นแต่ค่าเทียมอย่างที่ว่านี้นะฮะชอบอ้วชอบอวดชอบอะไรสารพัดอย่างนะดูถูกด้อยค่าคนอื่นที่ยากจนยากไร้นะมีสถานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าตนแล้วก็นำพาเราไปในทางที่แบบแนวความคิดแบบต่ำๆแย่ๆนะอยู่เรื่อยๆนะอย่างเนี้ยไม่ใช่กัลยาณมิตรเราก็ต้องพยายามตีตัวออกห่างอันนี้เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรตาและเสร็จแล้วสะก็คือสมะชีวิตตา
นะพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบสมดุลก็คือให้มันบาลานซ์กันนะฮะบาลานซ์กันยังไงบาลานซ์ก็คือหมายว่าทรัพย์สินเงินทองเรามีอยู่เท่าไหร่และเสร็จแล้วน่ะเราจะซื้อเราจะทำอะไรนะเราจะซื้อวัตถุอะไรต่างๆมากมายต้องพิจารณาดูอย่างรอบด้านรอบถี่ถ้วนอย่างถี่ถ้วนรอบด้านว่าเราจะซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบนพื้นฐานของค่าแท้หรือค่าเทียมถ้าเกิดค่าแท้ก็คือเน้นการใช้สอยการใช้ประโยชน์ใช้สอยแค่นั้นนะจบแต่ถ้าเกิดค่าเทียมเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะก็คือหมายว่าจะเป็นไปตามราคาที่เขาปั่นขึ้นมานะเรียกว่าเสพสุขกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกเป็นค่านิยมนะฮะมันก็เลยกลายเป็นกิเลสขึ้นมาในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจสาระสำคัญคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแง่ใดแง่หนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หยิบมาปฏิบัตินะในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะมั่งคั่งพรั่งพร้อมเนี่ยหัวใจเศรษฐีเนี่ยอุอากัสสะอุทานะสัมปทาอารักสัมปทากัลยาณมิตรทาแล้วก็สมาชีวิตาเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไหว้ไม่ต้องแขวนไม่ต้องห้อยพระท้าวเวสสุวรรณแล้วนะฮะไม่ต้องไปกราบไอ้ไข่ไม่ต้องไปขอเบอร์ขออะไรแล้วนะแค่เข้าใจหลักคิดหลักธรรมในทางศาสนาที่พระเจ้าท่านสอนกันเนี่ยรวยแล้วนะฮะเนี่ยเป็นประเด็นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมามาสังเกตดูเหมือนอย่างที่บรรดานักคิดนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาสังเกตดูเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความยากลำบากแล้วก็สเต็ปเป็นสเต็ปแล้วค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบวูบวาบวูบวาบนะดังหรือว่ารวยแค่ชั่วข้ามคืนนะจะเป็นพวกเจ้าสัวทั้งหลายแหล่ที่มีบริษัทมีสถานะการเงินหรือแม้กระทั่งตำแหน่งความเป็นเศรษฐีในเมืองไทยนะยังอยู่ระดับต้นๆเลยนะส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยอวดนะเรื่องว่ามีนั่นมีนี่มีอะไรนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยอวดไม่ค่อยโชว์นะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ปกติของเขาอย่างนั้นนะฮะเขาก็มีเงินมีทองมีบ้านช่องงอหอตามสถานะที่เขาควรจะมีนั่นแหละแต่เขาไม่เคยเอามาโอ้เอามาอวดทางสื่อสารมวลชนโซเชียลมีเดียอะไรทั้งหลายแหละมีแต่คนที่เขาจะไปสอหาสแสวงข้อมูลของเขาเองแล้วก็เรื่องของเขาไปนะแต่ว่าเจ้าตัวที่มีทรัพย์สิน มีเงินทองอะไรต่างๆเหล่านั้นมักจะไม่ค่อยโอ้อวดใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบๆง่ายๆนั่นน่ะคือของแท้นะฮะรวยแบบค่าแท้ไม่ช่วยหรือไม่ใช่รวยแบบค่าเทียมแล้วก็สังเกตดูนะคนที่ลำบากยากจนข้นแค้นเหมือนก็ไม่เคยรวยมาก่อนนะพอจะพัดจะผูรวยขึ้นมาแบบชั่วข้ามคืนนะอย่างไล่ขายของบ้างอะไรบ้างหลอกเขาบ้างนะโอ้โหอวดเก่งจังเลยนะเงินเป็นฟ่อนๆซื้อรถนั่นซื้อรถนี่นะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้บางทีเขาบอกว่าเช่ามาก็มีนะในคนไทยเรานี่มันจะว่ากันไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันเนี่ยมันที่พี่เป็นหนี้กันเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากค่านิยมตรงนี้แหละแต่มาก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันมีการเช่าสินสอดได้ด้วยนะคำว่าสินสอดก็คือหมายว่าสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่จะมักจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะนำไปสู่ขอฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกว่าด้วยมูลค่าเท่านั้นเท่านี้ก็แล้วแต่จะมีการเรียกร้องของทางฝ่ายหญิงนะบางทีเขาอาจจะไม่เรียกร้องนะฮะก็ทำตามประเพณีไปนะฝ่ายชายก็ต้องแห่ขันหมากไปแล้วก็วันมั่นวันอะไรก็เอาสินสอดไปในรูปภาพเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเงินแบงค์พันเนี่ยเป็นห่อเป็นปึกๆวางอยู่บนพันนะฮะแล้วเราก็ดูว่าโอ้โหมันคงหลายล้านอ่ะตามข่าวเขาก็บอกว่าหลายล้านแต่ทีนี้พอเรามารู้เบื้องหลังนี่บางงานบางเคสเนี่ยมันอาจจะไม่ทั้งหมดนะฮะบางงานบางเคสของการแต่งงานเนี่ยไปเช่าเงินเข้ามานะฮะนั่นหมายความว่านี่แหละค่าแท้ค่าเทียมมันอยู่ตรงนี้คือหมายว่าไปเช่ามาเพื่อนะฮะไอเช่าชุดแต่งงานนี้เราไม่ว่ากันนะอันนี้มันเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้แค่ครั้งเดียวนะฮะไม่ควรจะไปตัดอ่ะถ้าเกิดใครไม่มีเงินมากพอจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นี่นะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลยก็ได้นะเพราะว่ามันใช้แค่วันสองวันแค่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเช่าได้กรณีอย่างเงี้ยชุดแต่งงานนี้สามารถเช่าได้นะแต่ว่า
ไอ้เงินที่เป็นสินสอดเนี่ยไปเช่ามาเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรนะฮะแล้วมันมีกิจการตรงนี้ด้วยนะคนให้เช่าสินสอดเนี่ยเคยเกิดประเด็นปัญหากันก็มีนะเรียกว่าเอ้าคุณจะกำหนดไว้ที่เท่าไหร่นะคุณจะคิดว่าจะมั่นเขาเท่าไหร่นะคราวนี้สามารถจินตนาการได้แบบไร้ขอบเขตเขาว่าเราไม่ได้ใช้เงินจริงเราใช้เงินเช่ามาคือเงินที่เขาให้เช่ามานะมันกินเงินจริงอยู่แล้วล่ะแต่หมายว่าราคาเช่าเนี่ยมันแตะต้องได้นั่นหมายความว่าเวลาเราเช่าเขาเนี่ยสมมติว่าเงินล้านเนี่ยสมมตินะยกตัวอย่างแต่มาก็ไม่รู้ราคาจริงเขาเช่ากันในตลาดก็อาจจะเช่าสัก 5,000 อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นราคาที่แตะต้องได้เปิดซองสัก10รายเนี่ยก็น่าจะเป็นค่าเช่าไอ้สินสอดนี้ได้นะก็เห็นว่าบางงานเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เจ้าบ่าวก็ดีเจ้าสาวก็ดีตลอดจนถึงญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายแนวคิดคล้ายๆกันอย่างนี้นะมันน่าเป็นห่วงวิกฤตเศรษฐกิจของสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเรามีความรู้สึกเน้นค่าเทียมมากกว่าค่าแท้เนี่ยมันก็จะไปกันเรื่อยๆเนี่ยเจเนอเรชันเด็กลูกหลานต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องมียีนตัวเนี้ยมี DNA ตัวเนี้ยมีลักษณะพฤติกรรมนิสัยมีแนวคิดคล้ายๆอย่างเงี้ยก็ไปตลอดอีกอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นปัญหาที่ยาวมากเลยทีเดียวเป็นมหากาพย์เป็นซีรีส์ดังนั้นเนี่ยจะมาว่ามันต้องพูดมันต้องคุยมันต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้กันให้มากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมการเป็นอยู่เป็นไปของมนุษย์ของเราในสังคมเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาตมามาอยู่วัดพุทธปัญญานี่ก็ได้พยายามทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะก็คือหมายความว่าพยายามที่จะชี้แจงนะฮะแสดงให้เห็นถึงพระพุทธศาสนาอีกมิติหนึ่งคือมิติแห่งการใช้สติปัญญาในการนำทางมากกว่าใช้ศรัทธาเดียวๆล้วนๆนะครับพอเกิดเราใช้ความเชื่อเป็นพื้นฐานหลักโดยไม่มีสติปัญญากำกับเนี่ยนะมันยากที่เราจะสามารถควบคุมหรือว่ากำหนดทิศทางของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของปัจเจกในชีวิตของส่วนบุคคลได้นะฮะอันนี้ก็นำธรรมะมากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนะซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้เข้ามาดูเข้ามาชมนะฮะฟังรายการก็หลายท่านนะถ้าเกิดไม่ได้ทักทายอย่างทั่วถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะท่านแรกก็คุณโยมพี่โหน่งเนาะจิรารัตน์เกียรติสันติคุณนะเกียรติสันติคุณคุณโยมอนุชานะคุณโยมอนุชาแล้วก็คุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์พี่หมวยนะกราบนมัสการพระอาจารย์อำพรค่ะคุณโยมศรีวิไลคุณโยมสเตเฟนคาเมร่าเฮลโลไออิสแอนเนบอดี้โฮมนะอ๋อคุณโยมสตีฟนะเฮลโลกูดอีวินิ่งสเตฟนะแล้วก็มีคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐนะคุณโยมตวนใจฤทธนาคากราบนมัสการข้าพระอาจารย์อำพรมีคุณโยมสมฤทธิ์ดีนะแจ่มจรัสนะกราบนมัสการพระอาจารย์อำพรมีคุณโยมสมควรหรือคุณโยมนิกกี้นะสาธุมีคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์แล้วก็มีป้าล่านภัสสรนะจากอำเภอสันป่าตองนะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีหนูนัชการไพโรธพิรุณนะอันนี้ก็ได้เข้ามาฟังรายการธรรมะสมโภชในค่ำคืนนี้ด้วยนะอ้าวปรากฏว่าชื่อที่ปรากฏในเนี้ยก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดว่าตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยวันนี้ตมาก็แสดงธรรมมาครบถ้วนนะเกือบจะ1ชั่วโมงเต็มนะตามข้อกำหนดที่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจรินได้วางเอาไว้ต่อไปก็จะเป็นวาระของท่านอาจารย์ดร.พระมหานรงค์นะฮะที่จะบรรยายต่อไปนะ4ทุ่มจนถึง5ทุ่มของทางเพอร์โมนานะฮะบ้านเราก็ประมาณสักเกือบเที่ยงแล้วตอนนี้หลังจากนั้นก็ท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นะก็จะมารับช่วงต่อปิดท้ายเป็นองค์สวีปเปอร์นะในการจัดเก็บนะในรายละเอียดต่างๆนะในการบรรยายของเราในวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรม
จงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ